สนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนหิวจังเลยหิวเนี้ยค่ะหิวแต่แต่เลยผู้หญิงคนใดต่อผ้าบ่ได้มีผัวบ่ได้ต่อผ้าได้ไหมครับไม่ได้แย่แล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะประเทศไทยนะคะมีความหลากหลายในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมไปถึงเชื้อชาติแต่ว่าทุกคนนั้นก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะและวันนี้ค่ะทรายจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนชุมชนนึงค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีเสน่ห์และมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆเลยเพราะวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามทรายมาเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะจะต้องบอกเลยนะคะว่าครูป๊อปเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากๆทำงานทุกอย่างของที่นี่เลยครับนี่แหละค่ะแต่เห็นคาเฟ่น่ารักมากเลยได้ได้ครับเดี๋ยวเชิญน้องทรายเข้าไปนั่งข้างในก่อนดีกว่าไหมครับนี่ค่ะไปเลยครับเชิญครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็นนิดๆรู้สึกสดชื่นเลยละค่ะใช่ครับฝนเบาๆที่มาที่ไปทำไมครูป๊อปถึงมาเริ่มทำงานจิตอาสาที่นี่คะคือได้มาคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทรงชัยวรรณกุลชวนพวกบรรดาลูกศิษย์ด้วยกันที่มีอยู่ใครถนัดแบบไหนก็มาช่วยกันให้ต่อลมหายใจของหอวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องยังไงกับไทยแล้วก็ยวนนะคะหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีเนี่ยคนบางคนก็เข้าใจว่าเป็นยวนเวียดนามไม่ใช่นะครับยวนในที่นี่ก็หมายถึงว่าโยนกหรือยวนที่มาจากเชียงแสนเป็นไทยยวนที่อพยพมาหรือถูกกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็มาปักหลักอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักแห่งนี้นะครับสิ่งถับทองของไทยยวนสระบุรีเนี่ยก็มีความสวยงามซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันที่ห้องผ้าแล้วก็อาหารก็ยังคงอยู่แล้วก็ภาษาพูดก็ยังมีการพูดอยู่ทางยวนสระบุรีเนี่ยจะเรียกว่าฟู่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเที่ยวที่นี่เขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรบ้างคะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีพวกเด็กๆนะครับมาฟ้อนรำกันเป็นสไตล์แบบยวนของเราครับพาสายไปเลยครับเชิญครับค่ะน้องสายครับนี่เรามาถึงที่หอวัฒนธรรมแล้วค่ะนะครับเดี๋ยวชวนน้องสายเข้าไปที่ในหอก็ไปดูผ้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด้วยได้เลยค่ะงั้นรีบไปเลยดีกว่าไปเลยครับเชิญเลยครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นเรือนซึ่งจริงแล้วหน้าเรือนอะสมัยโบราณจะออกไปที่ทางแม่น้ำเพราะเราไม่ฝั่งนู้นเราเป็นแม่น้ำใช่เพราะว่าเราไม่มีถนนตอนนี้เราก็เหมือนกับเป็นรองรับแขกทั้งสองด้านคือด้านถนนด้วยด้านแม่น้ำด้วยนะครับเรือนนี้สร้างสูงจากน้ำขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราสร้างตามเดิมพื้นที่เดิมที่เป็นตลิ่งสูงอะครับนะฮะจริงๆตลิ่งมันคงชันมากเพราะว่าน้ำมันก็กัดเซาะไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเรือนกันเนาะเราไปดูห้องผ้าที่เราเห็นนี่ก็คือห้องผ้าครับตรงนี้เราใช้จัดแสดงเวลามีงานเป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าสิ้นโบราณของไทยยวนสระบุรีอายุกี่ปีคะประมาณ200กว่าปีด้วยซ้ำนะครับคือจริงๆแล้วมันเหลือแค่เศษๆแล้วมันก็เปื่อยยุ่ยมากแล้วนะครับแล้วเราก็มาซ่อมกันซึ่งเราจัดแสดงเฉพาะกิจพอหลังจากเสร็จนี้เราก็ต้องเก็บนะครับเพราะมันมีความชื้นแล้วอย่างลวดลายเอกลักษณ์เขาเป็นยังไงบ้างคะผ้าจะมีระดับของผ้าอยู่นะครับอย่างสิ้นที่เราแขวนอย่างเงี้ยเรียกว่าสิ้นตีนเก็บคือยวนคือมันตีนจกเหมือนทางเหนือนะครับก็จะมีตีนที่เห็นเรื่องของการเก็บด้วยขนเม่นนะครับคือโดยการจกหรือเก็บขึ้นมาสิ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ้นของเขาเรียกว่าเราออกงานหรือไปงานบุญใหญ่ๆจริงๆเราถึงจะใช้สิ้นตัวนี้ส่วนสิ้นที่ใช้อีกอย่างนึงก็คือสิ้นลายดอกแก้วใช้โอกาสไหนคะถ้าอันนี้อาจจะไปวัดทำบุญได้หรืออยู่งานบ้านงานบุญทั่วๆไปก็จะใช้สิ้นดอกแก้วได้นะครับแล้วก็มีสิ้นแบบชาวบ้านเลยอยู่ตรงไหนเป็นสิ้นเขาเรียกสิ้นไกลอ๋อตัวสิ้นนี้นะครับเห็นไหมฮะก
็จะเป็นสิ้นแบบธรรมดาเลยชาวบ้านนุ่งกันช่วยนุ่งทำงานบ้านทำไร่ทำนาในชีวิตประจำวันเป็นปกติสิ้นเนี่ยก็จะมี3ผืนที่คนยวนเขาผู้หญิงยวนเนี่ยเขาใช้กันเดี๋ยวเราให้ทางครูเจี๊ยบหรือพี่เจี๊ยบของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหญิงยวนชาวยวนจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบมาพอดีสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะผู้หญิงยวนจะมีผ้าสิ้น3ผืนความหมายคือยังไงคะผ้า3ผืนที่ว่านี่คือผืนแรกจะต้องตอเมื่อเริ่มเป็นสาวถ้ามีลูกสาวต้องสอนเลยว่าผู้หญิงคนใดตอผ้าบ่ได้มีผัวบ่ได้ทอผ้าได้ไหมครับไม่ได้แย่แล้วค่ะผืนที่สองถ้ามีลูกสาวก็ต้องสอนให้ลูกสาวตอในลวดลายของยวนตัวถ้าบ่มีลูกสาวจะต้องตอผ้าปกหัวหน้าผ้าปกหัวหน้าเอาไว้ปกหัวลูกจ่ายเวลาเวียนโบสถ์3หอบก่อนที่จะเข้าพิธีจ้าและผืนสุดใต้ก็จะต้องตอให้งามที่สุดเลยเพื่อจะวางไว้บนอกแล้วก็นั่งมาไปด้วยกันนั่งม้านั่งม้าคือ เวลาเผาศพเนี่ยเชิงตะกรของคนโบราณนะครับนะครับแล้วก็เอาผ้าผืนสุดท้ายเนี่ยวางไว้ที่หน้าอกแล้วก็เผาไปในกองไฟนะครับค่ะฟังพี่เจี๊ยบพูดแล้วน่ารักมากเลยค่ะสำหรับสำเนียงของคนยวน อยากให้พี่เจี๊ยบสอนทรายผู้ยวนสักหน่อยได้ไหมคะอย่างสมมติประโยคว่าหิวจังเลยหิวเงี้ยค่ะหิวเต้เลยหิวเต้เลยได้ไหมคะได้มีฟีลลิ่งร่วมมากๆเลยนะคะหิวแต่แล้วถ้าเกิดชายอยากจะชมใครสักคนแบบสวยจังอย่างเงี้ยคะเราจะชมเขายังไงดีคะต้องฟูอ่ะงามแต้งามว่างามแต้งามว่าแล้วค่ะชายอยากเปลี่ยนลองดูบ้างว่าถ้าเกิดใช่ไหมคะถ้าใส่สิ้นของชาวยวนแล้วจะเป็นยังไงให้พี่เจียไปช่วยนุ่งให้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวยไหมคะโอ้สวยมากสวยเป็นสาวยวนเลยถ้าจะให้ดีหน่อยคือสาวยวนต้องอวบๆหน่อยคุณผู้ชมคะปูม้าถือเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพประมงให้มีความยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านปากน้ำแพรกเมืองและหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูกลุ่มปากน้ำแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งที่4เพื่อส่งเสริมการทำประมงเชิงอนุรักษ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลโดยที่ผ่านมาปตท.สผ.ได้เปิดศูนย์เพาะฟักลูกปูไปแล้ว3ศูนย์ในจังหวัดสงขลาและปัตตานีสามารถเพาะฟักลูกปูคืนกลับสู่ทะเลได้ปีละกว่า 2,000 ล้านตัวสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ถึง34เครือข่ายและสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 60,000 บาทต่อปีเราดำเนินธุรกิจทางด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือการดำเนินงานเคียงคู่กับสังคมเศรษฐกิจของชุมชนเป็นสิ่งที่ปตท.สผ.ให้ความสำคัญจุดที่ผมยืนอยู่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นจากการขยายเครือข่ายของเราและในการดำเนินงานเนี่ยเราจะมีการหารือร่วมกับชุมชนและภาคีหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะให้เกิดศูนย์ที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะขยายไปจนครบรอบอ่าวไทยครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เขตนี้จึงมีความคิดน่าจะร่วมมือกันเพื่อให้ความยั่งยืนของทรัพยากรในท้องทะเลถ้าเราจับอย่างเดียวไม่ปล่อยลงสู่ในทะเลบ้างทรัพยากรตัวนั้นจะน้อยลงเมื่อมีการตั้งกลุ่มเมื่อมีการเพาะลูกปูทางปตท.สผ.เข้ามาสนับสนุนกลุ่มก็เขาก็ให้อาคารให้อุปกรณ์ให้หลายๆอย่างแต่ว่าเราเพาะกันหลายๆแห่งทั่วทุกจังหวัดในอ่าวไทยผมคิดว่าทรัพยากรปูม้านี่เราจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากการเพาะฟักลูกปูแล้วปตท.สผ.ยังสนับสนุนการขยายผลไปสู่การเพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆเช่นปลากุ้งหอยที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยมีเป้าหมายขยายศูนย์การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้ง17จังหวัดรอบอ่าวไทยภายในปี2567
ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้ทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างสมดุลค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชน35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ทรายเป็นสาวยวนแล้วสาวยวนเต็มตัวเลยครับทรายสวยไหมคะคุณปอโอ้สวยมากสวยเป็นสาวยวนเลยถ้าจะให้ดีหน่อยคือสาวยวนต้องอวบๆหน่อยนะครับไม่ได้ค่ะจะออกกล้องระบวมที่ทรายใส่ค่ะคุณป๊อปค่ะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีลักษณะอะไรพิเศษบ้างไหมคะเอกลักษณ์พิเศษคือสาวยวนนุ่งสิ้นลายขวางสิ้นเนี่ยจะต้องมีหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นแล้วก็ยังมีเล็บเหลืองอีกนะครับนี่คือเป็นสิ้นยวนผู้หญิงยวนในสมัยโบราณเขาจะเปื่อยอกกันอยู่บ้านอะไรเงี้ยฮะก็จะมีผ้าเบี่ยงสุภาพขึ้นมานิดนึงสุภาพปิดขึ้นมานิดนึงสะพายย่ามนิดนึงก็เป็นสาวยวนแล้วครับการสะพายย่ามแต่ละช่วงแขนก็มีความหมายด้วยก็มันก็บ่งบอกอย่างเช่นเราไปวัดแล้วก็อาจจะลดย่ามลงคล้องแขนก็ดูเป็นสุภาพมากขึ้นก็คือถือแบบนี้ใช่ครับสุดยอดไปเลยล่ะค่ะครับบ้างครับน้องทรายอากาศดีมากๆเลยค่ะชอบบรรยากาศแล้วก็วิวแบบนี้มากๆเลยค่ะครูครับเพราะว่าแม่น้ำแห่งนี้คือแม่น้ำป่าสักแล้วก็คือแม่น้ำแห่งนี้ก็เป็นแม่น้ำสำคัญนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะในสมัยโบราณคือเป็นอะไรอะคะคือพื้นที่สมัยโบราณนี่ก็เป็นแบบพื้นที่ริมตลิ่งแต่ในสมัยโบราณก็ท่านอาจารย์ทรงชัยก็เล่าให้ฟังว่าก็เหมือนกับเป็นป่าช้าสมัยก่อนนะครับฝังศพต่างๆอะไรเงี้ยแบบสมัยโบราณนะครับซึ่งมันก็อยู่ริมชายน้ำแถบนี้นะครับประวัติของแม่น้ำป่าสักเนี่ยนะครับก็มีอย่างนึงก็คือน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็เป็นน้ำในหนึ่งในพิธีมูรณาพิเศษนะครับอย่างเช่นสถาปนาองค์พระมหากษัตริย์หรือพิธีทางศาสนาที่สำคัญความสำคัญของประวัติศาสตร์นะครับอย่างตอนที่รัชกาลที่4ท่านเสด็จทางชลมาศนะครับท่านก็เสด็จทางลำน้ำป่าสักแห่งนี้นะครับแล้วท่านก็มาขึ้นที่ท่าข้างหอของเราเนี่ยฮะก็จะมีทางขึ้นไปวัดเขาแก้วเดี๋ยวเราชวนน้องทรายไปชมวัดเขาแก้วกันซึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูกันได้เพราะว่ามันใกล้แค่นี้เองอากาศดีด้วยไปเลยค่ะไปเลยครับอันนี้คือด้านหน้าของทางเข้าวัดเขาแก้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่วัดเขาแก้วกันแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราตามรอยเสด็จของชั้นที่4จากนี้เข้าไปไกลไหมคะไม่ไกลครับเนี่ยแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยไหมได้ได้ค่ะไปค่ะไปครับตอนนี้ก็คือเราเข้ามาบริเวณวัดแล้วใช่ครับค่ะและด้านหลังของเราคือพระธาตุวัดเขาแก้วครับค่ะก็เป็นศิลปะที่เป็นศิลปะล้านนาเป็นปูนปั้นแบบล้านนานะครับซึ่งก็มีความแปลกอยู่เหมือนกันว่าเป็นศิลปะล้านนาที่อยู่ในภาคกลางค่ะแล้วก็ใกล้กับพระนครด้วยเห็นไหมฮะใช่แต่องค์ใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับอันนี้คือตามประวัติคือมีตั้งแต่สมัยไหนคะมีตั้งแต่สมัยตามประวัตินะครับก็คือกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าทรงธรรมครับแล้วก็บูรณะในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็รัชกาลที่5ก็ท่านก็มาบูรณะด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเขาแก้วงั้นอย่างนี้ทรายขออนุญาตขึ้นไปไหว้ได้หมดได้มั้ยไปนมัสการท่านได้ครับครับงั้นเชิญเลยครับครับอาจจะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มันมีอยู่ในบริเวณวัดนะครับแต่เป็นสิ่งบางอย่างก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเหมือนกับเป็นที่เกยช้างหรือเป็นที่ขึ้นช้างของพระมหากษัตริย์เวลาท่านเสด็จมานะครับซึ่งในวัดเนี้ยก็เป็นวัดที่รัชกาลที่4ท่านเสด็จประทับก่อนที่จะเดินทางไปพระพุทธบาทหรือไปนมัสการพระพุทธบาทซึ่งเราก็หลับตานึกดูว่า
สมัยก่อนไม่มีถนนนะครับก็ต้องเดินทางด้วยช้างก็คือตรงนี้เป็นที่เกยช้างครับแล้วบริเวณตรงนั้นก็อาจเป็นที่ประทับซึ่งเราสันนิษฐานนะครับเพราะว่าเรามองจากเรื่องของรูปแบบของการเสด็จอย่างเช่นเขาวังที่ท่านเสด็จประทับที่เขาวังที่เพชรบุรีก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นปูนปั้นแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันนะครับงั้นอย่างนี้ก็คือเหมือนชาวบ้านสมัยนั้นก็ต้องมาสร้างเอาไว้ใช่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของช่างพื้นบ้านหรือว่าอาจจะเป็นช่างจากในวังเข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมรับเสด็จอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ที่เราปลูกเองนะครับที่บ้านคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วเพราะเราดื่มเองกินเองงั้นอย่างนี้ซายขอลองชิมเลยนะคะได้เลยครับเป็นไงครับจี๊ดไหมครับตาตื่นแบบปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะจะบอกเลยว่ารสชาติดีค่ะเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพฟันที่ดีภายหลังที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf จึงได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ Gulf Spark Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนที่โรงเรียนบ้านแบนชโดเป็นครั้งแรกเพื่อรักษาฟันฟรีให้กับคนในชุมชนบนมาตรฐานใหม่ในบริบท New Normal ที่ครอบคลุมการรักษาฟันเบื้องต้นรวมไปถึงการผ่าฟันคุดตลอดจนสนับสนุนเครื่องดูดน้ำลายความแรงสูงจำนวน10เครื่องเพื่อนำไปใช้ที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครของกัฟลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขศึกษาเบื้องต้นให้กับพี่น้องในชุมชนได้นำไปดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวันและสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทางทันตแพทย์จะเขียนใบส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อนัดหมายตามขั้นตอนต่อไปในพื้นที่ลักษณะนี้ครับผมเข้าใจว่าการเดินทางไปถึงสถานที่รักษาทันตกรรมคงค่อนข้างยุ่งยากใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานครับเป้าหมายของการรักษาในวันนี้เราจะทำการรักษาผู้ป่วยถึง100รายทีเดียวครับเราก็เลยมีโครงการทั้งหมดอยู่3สถานที่มีปัญหาหลักๆก็คือฟันผุค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่ได้ทำการรักษาอย่างเดียวเราก็ยังมีการให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับในการดูแลสุขภาพช่องปากอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทกอล์ฟนะครับเราเรียกว่าเครื่องดูดน้ำลายความดันสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาทางทันตกรรมในช่วงนี้เรามีการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งค่อนข้างดีนะครับมีการจัดสรรผู้ป่วยมาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีฉากกั้นนี่คือการทำฟันใน New Normal ของการออกเบิดทันตกรรมเคลื่อนที่ครับถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญที่นอกจากจะช่วยทำให้รอยยิ้มของพี่น้องในชุมชนได้ยิ้มอย่างมั่นใจด้วยสุขอนามัยที่ดีแล้วยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ขึ้นไปชมวิวกันที่วัดเขาแก้วกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็กลับมาอยู่กันที่ยวนคาเฟ่ค่ะครูป๊อปค่ะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดได้สักพักนึงแล้วครับคือยังไม่นานเพราะว่าเราอยากจะเปิดร้านเพื่อให้เป็นแหล่งแบบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาพักและทานอาหารก่อนที่เข้าไปชมหอวัฒนธรรมอะครับแล้วเมนูที่นี่เน้นไปทางด้านไหนบ้างคะอาหารไทยหรืออาหารอิตาเลียนหรือยังไงอาหารนี่ก็เป็นอาหารแบบสากลง่ายๆอะครับแต่เราก็มีสเต็กด้วยมีเส้นสปาเกตตี้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาหารแบบทำง่ายปรุงง่ายเพราะครัวเราเล็กแล้วเรามีเครื่องดื่มด้วยไหมคะมีครับเครื่องดื่มเราก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีกาแฟด้วยแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ที่เราปลูกเองนะครับที่บ้านคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วเพราะเราดื่มเองกินเองครับแล้วอย่างวันนี้ค่ะแหมเราก็ลงมาหลังจากไหว้พระมาเหนื่อยๆ อยากเพิ่มความสดชื่นแบบตาตื่นสว่างเลยล่ะค่ะมากูดน้ำผึ้งโซดาใหญ่มากคืออันนี้ไม่ได้ใช้สารเร่งอะไรด้วยคือใช่ครับครับแล้วก็สอยมาแล้วก็เอามาที่ร้านเห็นน่ากินมากเลยค่ะครับเชฟต้องเรียกเชฟแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เชฟแต่งกายเป็นเชฟได้ได้ง่ายๆเลยน้องสายครับก็คือเราบีบมากรูดนะครับลงไป1ซีกที่ในตัวที่แก้วนะครับที่ภาชนะแก้วนะครับได้ครับ
ว้าวน้ำเชื่อมครับใส่น้ำเชื่อมเลยน้ำเชื่อมเลยใส่แค่นิดนึงก็พอเพราะเรามีน้ำผึ้งด้วยโอเคค่ะมาครับอันนี้นะคะน้ำผึ้งนิดนึงนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็จะเพิ่มความหอมได้ด้วยใช่ครับนี่ใส่น้ำผึ้งงั้นอย่างนี้ใส่ขอลองชิมเลยนะคะได้เลยครับขออนุญาตถอดให้ชิมนิดนึงเดี๋ยวมันแบบไม่ได้รสชาติเป็นไงครับจี๊ดไหมครับตาตื่นแบบปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะแต่บอกเลยว่ารสชาติดีค่ะอย่างนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาคือส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งเมนูนี้กันไหมคะใช่ครับส่วนมากก็จะสั่งมะกรูดน้ำผึ้งโซดาเนี่ยแหละครับแต่จริงๆเราก็มีหมดเลยทั้งกาแฟใช่น้ำมะนาวก็มีแล้วก็เสาวรสก็มีเสาวรสเราก็ปลูกเองแนวผลไม้ที่นี่จะปลูกเองทำเองใช่ครับก็เอาจากในสวนที่มีอยู่เอามาปรุงทำเป็นเครื่องดื่มดังนั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วหิวๆหรือว่าอยากจะหาอะไรรองท้องก่อนเขาไปเที่ยวด้านในก็แวะมาได้นะคะที่ยวนคาเฟ่ค่ะครับวันนี้นะคะไซก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตค่ะแล้วก็ยังได้มีโอกาสพิเศษค่ะชิมเครื่องดื่มสุขภาพจากครูป๊อปด้วยนะคะแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตอยากจะมาไหว้ที่พระธาตุวัดเขาแก้วแล้วก็มาซึมซับประวัติศาสตร์ของเรื่องราวแถวนี้เนี่ยสามารถมาได้วันไหนบ้างคะก็สำหรับยวนคาเฟ่นะครับเราก็จะปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวนะครับส่วนหอวัฒนธรรมเนี่ยก็เปิดตลอดนะครับมาได้ตั้งแต่กี่โมงแล้วปิดกี่โมงประมาณ10โมงครับถึงประมาณ4โมงเย็นครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะสายต้องขอบคุณครูป๊อปมากๆเลยนะคะที่มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะสายก็มีของที่ระลึกมามอบให้เพียงร่วมสนุกในการตอบคำถามค่ะซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเมนูที่ครูป๊อปสอนให้สายทำนั้นมีชื่อว่าเมนูอะไรค่ะ1. ไทยยวนสมูทตี้ 2. มะกรูดน้ำผึ้งโซดาทราบคำตอบแล้วก็สามารถพิมพ์มาได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะผู้โชคดีรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนั้นจะมีสถานที่ที่มีเสน่ห์มากๆค่ะทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแบบผ่อนคลายชิลๆแล้วก็ยังได้ความรู้ด้วยก็สามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะแต่หากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนไปชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination ค่ะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะรายการ The Destination ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง 16สำหรับวันนี้สายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ